ทัวริซึมก็ใช่นะครับเราเคยทำการศึกษาในนามธรรมศาสตร์เนี่ยไปสัมภาษณ์ปาต้าไปสัมภาษณ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสัมภาษณ์สารพัดสัมภาษณ์ทุกคนมีเดฟิเนชันของว่ากรีนทัวริซึมต่างกันเยอะเลยสรุปแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับอุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรามีกรีนทัวริซึมเหมือนกันหมดสรุปแล้วคุณเข้าใจว่ากรีนอีโคโนมีคือความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคำตอบคือไปกันใหญ่แล้วนั่นคือความคิดมันใหญ่มากนะครับคุณบอก 12-15% แล้วยังไงต่อพอเข้าไปดูแต่ละเซกเตอร์ลึกๆคุณเอาไอซิทไปจับรู้จักไอซิทนะครับคุณนักเศรษฐศาสตร์ดูประเทศไทยใช้เป็นไอซิทเวอร์ชัน3อันนี้เป็นเวอร์ชัน4ครับคุณสามารถดึงลงไปถึง3ไอเทมในแต่ละตัว3 4 4 4 7ได้หรือเปล่ากิจกรรมใดที่มันไม่ใช่ก็มีคนรวมมีความสามารถมีแรงทำไหมตอบคุณรู้นี่ผมทำแค่เซกเตอร์เดียวนะครับตัวคริสิคริสิคไม่สบายใจถ้าจะเรียกว่าสิ่งหวังคือคุยคนละแบบอะเรียนที่ก็คุยอย่างหนึ่งพาร์ทเนอร์คุยอย่างนึงกระทรวงก็คุยอีกแบบหนึ่งสภาพัฒน์ก็คุยอีกแบบมันมี14เซกเตอร์รอให้พวกเราไปดูนะแล้วเดฟิเนชั่นหลักๆจริงๆมันเป็นอะไรเดฟิเนชั่นหลักๆเนี่ยมันมีอยู่5สกูจะเอาไปใช้ละมี5สกูแล้วสกูไหนประเทศไทยเอาหมดครับคุณได้เปิดดูในเอกสารของสภาครับอังคาก็เอานะครับยูเนสโกก็เอาของอังกฤษก็เอาของญี่ปุ่นก็เอาของสภาที่มาเองเอาหมดทั้งรวมพวกเขาจะรับไปด้วยคนที่มีส่วนร่วมในการคิดของอังคาโดนย้ายมากรุงเทพนั่นคือยูเนสโกไทยเป็นคนอังกฤษผมจำเจอทางแล้วเป็นคนถามตอบไปคุยกันเรื่องแล้วมันมีทั้งแบบคำถามมันมีทั้งแบบมันเป็นมี5สกูลใช่ไหมแล้วไอ้5สกูลเนี้ยมันบอกได้ไหมว่าอันไหนเนี่ยที่รัฐบาลใหม่จะร้อยไปรัฐบาลใหม่ถ้ายังอุตสาหกรรมเก่ามาใช้นะครับเขามีการ define new economy ไว้สมัยทักษิณ2เนี่ยอยู่7 sectorที่เราเรียกว่า new road economy ทั้งหมด7 sub sector ด้วยกันเอกสารพวกนี้เนี่ยได้แอบเราที่สัมผัสแล้วไม่ได้จะตามไปเรื่อยหรอ sector หนึ่งก็คือดีไซน์ใช่ดีไซน์แล้วก็อีกส่วนก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็เรื่องมันมี sector คือ photography ถามว่าเปรียบเทียบนะครับระหว่างซอฟต์แวร์ photography คุณว่าต่างไหมซอฟต์แวร์แมรี่ก็คือมันเกิดเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆในระดับหนึ่งเลยนะครับที่เฟิร์มนะในการรวมกันเป็นลักษณะของเฟิร์มแต่ถ้าเป็นโฟโตกราฟีล่ะมันเป็นอินดิวิดเบสคุณต้องใช้ครีเอทีฟคลาสอาจจะที่บัตรฟลอริดาแต่ถ้าเป็นพวกอาร์คิเทคเจอร์นะพวกเปอร์ฟอร์มิ่งอาร์ตมันต้องใช้คนหลายคนมารวมใช่ไหมครับแต่โฟโตกราฟีเนี่ยคุณเป็นลายออร์โฟโตกราฟเฟอร์เพราะฉะนั้นครีเอทีฟอีโคโนมีเราพูดถึงเนี่ยคุณต้องสเปซิฟายว่าคุณกำลังอยู่ในเซกเตอร์อะไรและสัตว์เซกเตอร์เราเนี่ยกิจกรรมต่างๆต่างต่อเนี่ยขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงในการที่รัฐบาลไทยพยายามจะผลักดันครีเอทีฟอีโคโนมีเนี่ยเพราะว่าพูดแบบคนไม่รู้เนี่ยนิดนึงคือว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นต้นทุนทางความคิดที่สามารถก่อให้เกิดรายได้สูงสุดอย่างไรหรือเปล่าประการที่หนึ่งอย่าสับสนคำว่าครีเอทีฟอีโคโนมีกับคัลเจอรัลอีโคโนมีมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันมันโอ้แหละเช่นกันแต่กันมองเปรียบเทียบในกรณีของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไซน์เทคโนโลยีที่ดีคุณไม่มีไซน์แข็งคุณจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาพัฒนาตัวภาพยนตร์ของคุณคุณซื้อหมด1ปีเราเสียค่าโรยัลตี้ทางด้านเทคโนโลยี 200,000-250,000 ล้านบาทแต่ประเทศนะครับ whatever ค่าอะไรครับค่าสิทธิในการใช้เทคโนโลยีคุณไปดูนะครับประเทศที่เขาพูดถึง creative economy ส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศแอดวานซ์ country มีไซน์เทคโนโลยีที่เข้มแข็ง R&D ไม่ต่ำกว่า 2% ขึ้นไปฐานเทคโนโลยีสูงมากไปดูไปดูที่ BMW เขาบอกว่าเขามี creative class ที่ทำหน้าที่ดีไซน์ engineering คือไซน์เทคโนโลยีต้องเป็นเบสอยู่ใน creative economy ไม่ใช่ cultural economy ถ้าผมพูดถึง cultural economy ไปอ่านเอกสารของนักเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมแถวออสเตรเลียทำไปมันจะไม่เหมือนกันเพรา
ราะฉะนั้น15เซกเตอร์มีอะไรกันจำได้บ้างเหมือนคือฟังไปแล้วเหมือนกับเรากำลังหลงอยู่ใน terminology ไงทุกคนมันมีศัพท์เยอะหมด green knowledge แล้วตอนนี้มีเพิ่มไหมครับ creativity เมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งพูดเรื่องการอ่านใช่ไหมสมัยก่อนที่มีการประชุมที่ซานเฟสมีการประชุมของยูเซฟเพื่อจะมีเซฟเลชั่นกำหนดว่า creativity คือมันมีแกรสตอนมีชีวิตดูเหมือนที่มันที่มีมันจะแบบมีเรื่องของอาร์ตความคิดที่ตอนนี้เมืองไทยส่งประกวดอยู่สองเมืองคือเชียงใหม่และเป็นเมืองน้ำในชนะเมืองอาร์ตคลาสเขาเพิ่งจะเสริมฉลองในเมืองที่มีเกียรติที่ต่างกันไปตามได้ในเฟซบุ๊กก็จะมีเชียงใหม่คือชีวิตกรุงเทพเหนือเรารู้จักใจเราทีนี้เนี่ยมันมีการตั้งมาแล้ว3-4 ปีกับ3-4 ฉลองไม่เคยมีใครเข้ามายุ่งเลยคำถามต่อไปคือแล้ว